คุณธรรมนัสวันนี้กลับมาสู่สปอตไลท์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารายงานข่าวเรื่องความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐหรือว่าการพยายามจะโจมตีคุณธรรมนัสถือว่าหนักหน่วงนะครับถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่โดนถล่มมากที่สุดในรัฐบาลปัจจุบันการถล่มคุณธรรมนัสถ้าเป็นการถล่มโดยประชาชนด้วยไรนะครับเพราะว่าประชาชนมีสิทธิ์วิจารณ์รัฐมนตรีได้แต่ถ้าเป็นการถล่มโดยพวกเดียวกันถือว่าเป็นสัญญาณของความผิดปกติทางการเมืองนะครับวันนี้คุณธรรมนัสออกมายอมรับแล้วว่าตัวเองกำลังเผชิญกับการเลื่อยขาเก้าอี้นะครับกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงจากคนในพรรคเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตี 2-3 เรื่องเรื่องที่1คือการบอกว่าคุณธรรมนัสกำลังอยู่เบื้องหลังการเดินเกมเพื่อปลดพลเอกประยุทธ์จากนายมนตรีนะครับด้วยการล็อบบี้ไม่ให้มีการโหวตหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในการลงมตินั้นขอให้อย่าโหวตไว้ใจพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะต้องมีการออกจากตำแหน่งไปหรือแม้กระทั่งการลือนะครับว่าคุณธรรมนัสต้องการจะเบียดเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรวมทั้งการปล่อยข่าวลือต่างๆนานาว่าคุณธรรมนัสอยู่เบื้องหลังเรื่องต่อหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่จะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือว่านำไปสู่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองวันนี้ที่สภาคุณธรรมนัสแถลงข่าวด้วยอาการที่ค่อนข้างหงุดหงิดเดือดนะครับโมโหแล้วก็ดูมีลักษณะของความคับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจพร้อมจะบวกเต็มพิกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาดพิงเป็นครั้งแรกอย่างชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐเองนั้นมีรอยร้าวจริงๆคุณธรรมนัสไม่ได้พูดคำว่าพรรคมีรอยร้าวนะครับแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์นั้นระบุอย่างเปิดเผยว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของการปั่นข่าวตกเป็นเหยื่อของการปล่อยข่าวตกเป็นเหยื่อของการโจมตีว่าต้องการดำรงตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวว่าตัวเองไปล็อบบี้พรรคการเมืองขนาดเล็กว่าอย่าโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองถึงขั้นคุณธรรมนัสเป็นหนึ่งในกระบวนการล้มนายกครับคุณธรรมนัสระบุว่าเรื่องแบบนี้ถ้ามาจากพรรคฝ่ายค้านไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมาจากคนในรัฐมนตรีด้วยกันตั้งคำถามแบบนี้ว่าคนเป็นรัฐมนตรีทำแบบนี้สมควรหรือไม่แม้ว่าจะทำงานด้วยกันในครม.แต่ควรจะคิดถึงประเทศชาติให้มากกว่านี้พูดถึงกลุ่ม4ช.ด้วยนะครับว่าขอฝากไปบอก4ช.ว่าขอให้ทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้าง4ช.คือชื่อของกลุ่มรัฐมนตรีซึ่งคุณธรรมนัสใช้คำค่อนข้างดุดันว่าเป็นกลุ่มไอ้ห้อยไอ้โหนเป็นรัฐมนตรีเพราะการห้อยการโหนแต่ผลงานไม่มีและสื่อสารทำนองว่ากลุ่ม4ช.อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวโจมตีคุณธรรมนัสเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองรวมทั้งมีการเปิดเผยนะครับว่ามีคนแจ้งมาว่าหัวหน้าพรรคเล็กพรรคหนึ่งเสนอรับเงิน10ล้านบาทเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งคุณธรรมนัสไม่ได้บอกนะครับว่าหมายถึงใครนะครับฟังเสียงคุณธรรมนัสที่พูดถึงความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐรอยร้าวที่คนในรัฐมนตรีปล่อยข่าวโจมตีคุณธรรมนัสเองรวมทั้งกลุ่ม4ช.ซึ่งคุณธรรมนัสพูดแล้วฟังรู้สึกเหมือนกับว่าคือกลุ่มไอ้ห้อยไอ้โหนมีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ผลงานไม่มีโจมตีคุณธรรมนัสรับหลังตลอดเวลาครับมีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเล็กท่านหนึ่งนะครับเสนอรับเงินนะครับเป็นผลนะต่างตอบแทน10ล้านอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินมาตลอดยิ่งร้ายไปกว่านั้นนะครับมีรัฐมนตรีในพรรคของผมนี่แหละครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับรับงานมาล็อบบี้สสเพื่อไทยล็อบบี้สสประชาธิปัตย์ล็อบบี้สสพลังประชารัฐในการที่จะโหวตสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งผมถามว่าการเป็นรัฐมนตรีมันสมควรทำอย่างนั้นไหมนะครับคุณควรเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไม่ต้องใครอะสี่ชอที่คุณว่าเลยครับฝากไปบอกเขาด้วยว่าทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างอย่าเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวขบวนการมีหรือไม่มีเนี่ยครับต้องไปถามคนเต้าข่าวว่าคุณต้องการอะไรแน่นะครับไม่ต้องไม่คนเต้าข่าวนี่ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านนะครับพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายอะชอบเรียกแข้งเรียกขาเนี่ยสำเนียกซะมั่งครับผมรู้หมดแล้วครับบางคนที่ผมบันทึกเทปไปหมดแล้วนะครับระวังเถอะนะครับเดี๋ยวเจอกันคุณทำบ้างไหมมัวแต่ห้อยแต่โหนอย่างนี้ประเทศชาติจะเจริญได้ยังไงครับท่านนายกที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับก็ดูเหมือนท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจกับกระแสข่าวผมไม่ได้คุยกับท่านนายกผมคุยกับท่านหัวหน้าพรรคผม
ท่านนายกก็พูดตลอดเวลาพูดในครม.ด้วยว่าท่านจะคุยเฉพาะหัวหน้าพรรคเราเป็นลูกพรรคผมเป็นเลขาพรรคผมก็ต้องคุยหัวหน้าพรรคผมถามว่าวันไหนที่ผมไม่นั่งทานข้าวหัวหน้าพรรคบ้างครับผมทานทุกวันผมคุยทุกวันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับวันที่ประชุมกันที่พักประชุมกันวันที่30ที่ผ่านมาถามพี่น้องทุกคนเลยว่าผมพูดอะไรเกี่ยวกับการเลื่อยขามท.1ได้ยินจากปากผมเหรอฮะผมจับไมค์พูดต่อหน้าคนเป็น 6-70 คนผมบอกว่าส.ส.ในพักอึดอัดในหลายๆเรื่องแล้วผมบอกว่ารัฐมนตรีได้นั่งตรงนี้มีผลงานให้ส.ส.ไปบอกชาวบ้านเลยว่านี่ผลงานของพรรคพลังประชารัฐเราเป็นส.ส.มาเกือบ3ปีถามว่าทำอะไรให้ชาวบ้านบ้างส.ส.ตอบได้เลยว่าไม่มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวคนเป็นตัวแทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยถ้าไม่เป็นสามารถเป็นที่พึ่งได้ผมว่าอย่าเป็นดีกว่าส.ส.แล้วถ้ามันไม่เคลียร์นะครับสำหรับตัวผมเองผมพร้อมนะครับพร้อมกลับไปเป็นส.ส.อย่างเดียวผมไม่ได้สนใจเลยด้วยครับขอบคุณมากครับท่านมีความคิดอยากเป็นนายกไหมครับท่านธรรมนัสเรื่องธรรมนัสผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยใส่ใจตำแหน่งหน้าที่นะครับจะอยู่ในสถานะใดแม้กระทั่งตอนเป็นนายธรรมนัสพรหมเผ่าเคยได้ยินไหมว่าผมบ่นสักคำแหกปากสักคำนะครับ